The Active Podcast. ความรุนแรงซ่อนเร้นในสังคมไทยเวลานี้ทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นการรับรู้ในวงกว้างค่ะเราอาจจะมักมองเห็นความรุนแรงที่เราจับต้องได้หรือเมื่อมันแสดงออกมาทางกายภาพแล้วเท่านั้นนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่ามันคือความรุนแรงประเภทหนึ่งนี่เลยเป็นที่มาของ The Active Podcast ค่ะในซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงเราเดินทางมาถึงซีซั่นที่3แล้วนะคะโดยจะมีแนนค่ะอรุชิตาอุตมโพคินและพิมลลักษ์สุวงศิลป์เป็นผู้ร่วมชวนสนทนากันตลอดซีซั่นค่ะทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้ในเวลานี้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่อะคะความรุนแรงเนี่ยที่เราเห็นกันในสังคมเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัจจัยหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นเหตุที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความรุนแรงทางตรงนั้นๆ นะคะอย่างจากทฤษฎีของเกาตุงอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งไปประกอบไปด้วยความรุนแรงทางตรงใช่ไหมคะความรุนแรงโครงสร้างแล้วก็ความรุนแรงทางวัฒนธรรมอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ได้รับรู้ในภาพรวมค่ะถ้าให้พูดเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะก็ในตอนนี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญอาจารย์ดวงคาติชัยนะคะบูรณะเจริญกิจเข้ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่เรานะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดวงคาติชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแนนและสวัสดีคุณใสนะคะค่ะค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์นุชเลยนะคะค่ะค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์นุชเรื่องที่เราหยิบยกมาเริ่มต้นเพราะว่าจริงๆแล้วซีรีส์นี้ของเราเนี่ยเราจะพูดเรื่องความรุนแรงซ่อนเร้นทีเนี้ยพอแนนนึกถึงสถานการณ์ที่คนทั่วไปอาจจะรับรู้ถึงผลลัพธ์ของความรุนแรงก็คือการเกิดเหตุฆาตกรรมที่มันเป็นข่าวแบบทุกสัปดาห์เลยมีหลายรูปแบบแล้วก็ทุกครั้งที่มันออกมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกสะเทือนใจจะรู้สึกหดหู่ว่าเอ้ยทำไมสังคมนี้บ้านนี้เมืองนี้มันถึงมีการใช้ความรุนแรงในระดับแบบที่ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกันอยู่ยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์ช่วยเริ่มต้นเพื่อให้เราได้เห็นภาพก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดถึงความรุนแรงซ่อนเร้นในมิติต่างๆถ้าเริ่มต้นจากเรื่องที่การรับรู้ของคนวงกว้างมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อยากจะเชิญชวนให้มามองความรุนแรงก่อนว่ามันมีธรรมชาติหรือมันมีหน้าที่ของมันอย่างไรนะคะถ้าเราจะลองมองความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองความรุนแรงเนี่ยเป็นผลของการกระทำใช่ไหมคะที่มันสร้างความเสียหายนะคะแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยความแรงเนี่ยมันก็มีหน้าที่เป็นเครื่องมือนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คนเนี่ยใช้นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมคะมองว่าเมื่อเราทะเลาะกันเนี่ยครอบครัวใช่ไหมคะอย่างที่ตัวอย่างที่คุณแนนเล่าเนี่ยก็คือใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหานะคะแต่ว่ามันก็มีผลของมันตามมาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้ความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยจะมีโอกาสใช้ความรุนแรงมากกว่าอย่างเช่นผู้ปกครองกับลูกครูกับนักเรียนใช่ไหมคะหรือว่ารัฐกับประชาชนนะคะแล้วก็แต่ความรุนแรงเนี่ยไม่เท่ากับอำนาจนะคะแต่คนมักแสดงออกซึ่งอำนาจเนี่ยผ่านการใช้ความรุนแรงนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้อำนาจเนี่ยเราต้องมีความชอบธรรมแต่เวลาเราใช้ความรุนแรงเนี่ยเราต้องสามารถที่จะให้เหตุผลกับมันได้ใช่ไหมคะหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่ามี justification กับมันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราจะอธิบายการใช้ความรุนแรงได้อย่างไรค่ะตานุชช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าความรุนแรงเนี่ยมีลักษณะแบบใดบ้างหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริบทต่างๆในสังคมเนี่ยที่สามารถขยายความรุนแรงในลักษณะที่อาจารย์อธิบายอะค่ะถ้าเรามองความรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เพื่อที่จะทำลายล้างคนอื่นอย่างเช่นอาจจะถ้าเราจำกรณีคุณป้าทุบรถนะคะที่มีคนมาจอดขวางหน้าประตูทำให้ไม่สามารถที่จะ
นำคนในครอบครัวที่ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลได้ซึ่งต่อมาเนี่ยมีข่าวออกมาแล้วคนก็เห็นใจผู้ที่ใช้ความรุนแรงที่ไปทุบรถนั่นนะคะอันนี้เป็นการใช้ความรุนแรงที่แก้ปัญหานะคะอันนี้ถ้าเรามองเป็นประเภทความรุนแรงอย่างหนึ่งเนี่ยเรามองว่าเป็นการใช้พละกําลังในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่มันมีความรุนแรงอีกประเภทหนึ่งเราเรียกความรุนแรงในเชิงละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะอันนี้ก็คือละเมิดบรรทัดฐานบางอย่างทางสังคมนะคะขัดขวางไม่ให้คนเนี่ยเข้าสู่การเข้าถึงความจําเป็นพื้นฐานหรือว่าทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างความรุนแรงในลักษณะทั้งสามรูปแบบของเรื่องนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ตรงไหนของสังคมบ้างคะอันแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปเนาะมันเป็นความรุนแรงเชิงกายภาพซึ่งเราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะเวลาเรามีเด็กนักเรียนตีกันหรือว่าครอบครัวนะคะทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วใช้ความรุนแรงนะคะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์กราดยิงเนาะค่มะันก็จะเห็นอย่างตรงไปตรงมานะคะในเชิงกายภาพนะคะแล้วก็มีคู่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่ทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงระหว่างกันค่ะนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันปรากฏอยู่ในโครงสร้างอยู่ในสถาบันต่างๆทางสังคมนะคะสถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมคะอย่างสถาบันศาสนาเนี่ยที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันมากเนี่ยก็คือเนนที่ไปบวชเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศคจ่ะากที่เป็นผู้อาวุโสกว่าคน่ะะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันไม่ออกมาปรากฏเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกมาเป็นข่าวได้รู้ว่าคู่เพราะว่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมีอำนาจน้อยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สถาบันในความเป็นสถาบันทางศาสนาสถาบันสงฆ์เนี่ยก็ทำให้ผู้มีอำนาจมากกว่าเนี่ยได้รับการคุ้มครองซึ่งทำให้ความรุนแรงเนี่ยยังคงอยู่นะคะค่ะหรือว่าเรามีคนที่ป่วยในช่วงโควิดใช่ไหมคะมีบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปรับยาได้ในช่วงแรกๆในช่วงนั้นเราก็มองว่ามันมีความรุนแรงทางสถาบันหรือเชิงโครงสร้างอยู่อืค่ะซึ่งเรามองไม่เห็นว่าเอ๊ะคนที่มีสถานะที่แตกต่างกันเนี่ยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปทั้งๆที่สังคมเนี่ยมีศักยภาพนะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับการเข้าถึงระบบสุขภาพเนี่ยที่มีคุณภาพเท่าๆกันในแหล่งที่สามที่มันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะคะก็คือความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมนะคะอย่างกรณีสามีตีภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือว่าพ่อแม่ตีลูกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าวัฒนธรรมเราเนี่ยไม่ได้ตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราเห็นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้เนาะค่ะใช่ไหมคะสมัยก่อนคนไม่เข้าถึงวัคซีนบางอย่างใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มเข้าถึงวัคซีนแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันเกิดขึ้นค่ะหรือว่าตอนนี้เนี่ยคนไม่ค่อยตีเด็กละเพราะว่าเราเริ่มที่จะทบทวนเรื่องวัฒนธรรมการตีมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะคือถ้าเกิดว่าอะไรเนี่ยถูกคลี่คลายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่โดยสรุปเนี่ยก็คือว่าเราก็จะเห็นความรุนแรงเชิงกายภาพนะคะอยู่ในโครงสร้างนะคะเชิงสถาบันแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมของเรานะคะค่ะอาจจะขอขยายความอาจารย์เพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างตัวเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นลักษณะความรุนแรงที่มันไม่ได้มีการแสดงออกมาทางร่างกายใช้คำแบบนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นมิติของอะไรที่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระดับบนกับล่างหรือความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะอาจารย์คือจริงๆมันดูใกล้เคียงกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย์อย่างวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นความเชื่อใช่ไหมคะค่ะที่เรามีต่อกันซึ่งเราไม่ต้องพูดออกมามันไม่มีอะไรเขียนไว้ค่ะว่าเรานักเรียนกับอาจารย์เนี่ยเขาจะปฏิบัติตัวต่อกันยังไงแต่โดยธรรมชาติเนี่ยก็จะเห็นเลยบางทีนักศึกษาเข้ามาหาบางคนเนี่ยคุกเข่ามาเลยใช่ไหมเราก็คืออ้าวทำไมต้องคุกเข่าด้วยแต่ว่านักเรียนรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เขาก็คุกเข่ามาตั้งตอนที่เขาเรียนมัธยมอะไรทำนองเนี้ยซึ่งเรารู้สึกแบบว่าพอเขามาเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ในมหาลัยเนี่ยเขารู้สึกว่าอ้าวมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นก็ได้ใ
คใช่่ะไหมคะอ่าคือมันเป็นใช่เลยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทีค่่ะเราไม่ได้เขียนไว้อืมแต่เรารู้ว่าเราควรจะปฏิบัติต่อกันยังไงค่ะอย่างในโครงสร้างเนี่ยมันเขียนไว้เนาะมีกฎหมายกฎค่ระะเบียบอือะไรมบางอย่างแต่คว่่ะากฎหมายกฎระเบียบเหล่านี้บางทีไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความตระหนักรู้ว่าคนอมืีคมวามต้องการที่แตกต่างกันค่บะางทีเนี่ยเราก็ทํากฎระเบียบที่ค่อนข้างที่จะเหมารวมว่าใช้ได้กับทุกกลุ่มใช่ไคหม่ะคะแต่หลายครั้งเราก็พบว่ากลุ่มพิการหรือกลุ่มผู้หญิงหรือกลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่างตอนเนี้ยค่ะค่ะใช่ไหมคะที่เวลาเข้าถึงอ่านโยบายพิเศษบางอย่างของรัฐเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้อืใชม่ไหมคะอือันนีม้หรือคนตาบอดเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยจะทำยังไงอ่าซึ่งจริงๆแล้วในสถาบันเนี่ยมีกฎระเบียบบางค่อยะ่างที่เขียนไว้ค่ะแต่เขียนไว้เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีความตระหนักรู้ว่าคนเนี่ยมีความหลากหลายอ่าค่ะทำให้เห็นภาพชัดค่ะอาจารย์ว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยคาดคิดเลยไม่นึกเลยว่ามันเป็นความรุนแรงหลังๆคนก็จะนิยมใช้คำว่าแบบเรื่องความไม่เท่าเทียมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอมันเชื่อมโยงให้เห็นทั้งโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันถึงพอจะเห็นภาพว่าอ๋อนี่ไงคือความรุนแรงในเชิงโครงสร้างนี่เป็นความรุนแรงในเชิงวัฒนธรรมทีเนี้ยคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ต่ออะค่ะก็คือว่าในทางกลับกันเนี่ยเราก็เห็นคนที่ตื่นตัวตระหนักรู้เรื่องสิทธิ์เรื่องการจัดการกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจความรณรงค์ต่อต้านเรื่องอำนาจนิยมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะในครอบครัวหรือในสถาบันต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าทำไมความรุนแรงหรือความที่มันไม่เป็นผลดีกับในสังคมแบบในลักษณะแบบนี้มันถึงยังคงดำรงอยู่อาจารย์คิดว่ามันมีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรที่เป็นเงื่อนสำคัญบ้างอะคะอาจารย์อันนี้เป็นคำถามที่ดีเนาะคือคนตระหนักรู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าในเชิงอำนาจเนาะคือเรามีในสังคมเราเป็นสังคมที่ทุกสังคมเนาะเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจเพราะเราแต่ละคนมีสถานะหรือว่ามีแหล่งอำนาจที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมแหล่คง่ะอำนาจอย่างเช่นความรู้สถานะทางเศรษฐกิจสังคมหรือว่าเพศสภาพเนี่ยก็เป็นแหล่งอำนาจใช่ไหมคะอย่างเราเห็น LGBT เนี่ยกว่าจะต่อสู้เรื่องสมรสเท่าเทียมได้นี่ใช้เวลานานมากค่ะใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องใช้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะให้เข้าถึงอำนาจเหล่านั้นได้นะคะทีนี้ถามว่าอะไรที่ทำให้การตระหนักรู้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าความรุนแรงยังคงอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่าเพราะว่าค่ะเราอยู่ในสถานะที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วอืมนะคะอย่างเช่นบางคนที่เราได้ประโยชน์กับการสมรสกฎหมายสมรสเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะว่ากลุ่มอื่นที่เขายังไม่ได้เข้าถึงความเป็นธรรมด้านนี้เนี่ยเขาจะมีความทุกข์อย่างไรใชค่ไ่หะมคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ตระหนักรู้นะคะแต่ที่จะแย่ไปกว่านั้นเนี่ยบางกลุ่มมีอคติต่อกลุ่มที่มาเรียกร้องอืมใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าอาจจะมองว่ากลุ่ม LGBT เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำให้อย่างที่เมืองนอกนี่พูดถึงกันเยอะในประเด็นนี้ก็คือทำลายอืมสถาบันครอบครัวอจืึงมีมหลายประเทศมากทั่วโลกที่ยังไม่เข้าถึงกฎหมายเรื่องนี้ค่ะเนาะทีนี้เนี่ยเวลาเรามีความอำนาจที่ไม่เท่ากันประกอบกับอคติเนี่ยมันเลยทำให้ความรุนแรงเนี่ยยังคงอยู่อืมความสัมพันธ์ทางอำนาจไม่ใช่ปัญหานะคะค่ะแต่ความมีอคติที่เรามีต่อกันเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาแล้วมันส่งผลให้คนที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกดขี่หรือว่าปิดกั้นนะคะกลุ่มคนอื่นๆเนี่ยได้มากกว่าค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสังคมเนี่ยก็เชิดชูความเป็นระเบียบหรือว่าโซเชียลออเดอร์ใช่ไหมความสงบใช่ไหมคะค่ะเวลามีคนมาเรียกร้องเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามาทำลายความสงบของเราค่ะปัจจัยเหล่านี้มันทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะมันไม่มีความพร้อมที่จะมาสำรวจร่วมกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรค่ะนะคะค่ะอาจารย์คะแต่ว่าก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทําแล้วกันคนที่ถูกกระทําความรุนแรงเนี่ยกลับ
ยังยอมรับได้กับความรุนแรงนั้นคือเมื่อสักครู่เนี่ยจะอธิบายในมุมที่ว่าโอเคถ้าคนที่ถูกกระทำเนี่ยอาจจะมีความตื่นตัวมากขึ้นเรียกร้อยมากขึ้นแต่ว่าในมุมของคนที่เป็นผู้กระทำหรือคนที่อาจจะมีอำนาจมากกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงระดับบนมากกว่าเนี่ยก็จะมีปัจจัยอีกแบบแต่ว่าในทางกับกันมันก็ยังมีคนที่ถูกกระทำแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งด้านจิตใจด้านสิทธิหรือการกำลังถูกละเมิดอยู่แต่ว่าเขาก็ยอมรับมันได้โดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอาจารย์คิดว่าอะไรมันเป็นปัจจัยที่นำมาสู่สิ่งนี้คะถ้าเรามองเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงเนาะอาจจะทางวาจาและทางกายกับเด็กเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยภาวะที่ต้องพึ่งพิงของเด็กเนี่ยใช่ไหมคะก็อาจหรือว่าภรรยาที่ต้องพึ่งพิงสามีเนี่ยใช่ไหมคะหรือว่าคนในที่ทำงานที่ไม่สามารถยังต้องรับเงินเดือนไม่สามารถที่จะหางานอื่นได้นะความพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นทางสังคมหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยต้องยอมจำนนอยู่ในสถานะนั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าเขากำลังถูกกดขี่อยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะทำให้คนเนี่ยยอมจำนนได้อย่างมากที่สุดคนที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังถูกกดขี่อยู่เป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะไร้ซึ่งอำนาจค่ะนะคะอาจจะอธิบายว่าอันนี้เป็นกรรมของเราเนาะนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าอันนี้มาจากทางวัฒนธรรมด้วยเนาะค่ะค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องกรรมใช่ไหมคะน่าสนใจมากเลยทีนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งอะค่ะก็คือในพอเราพูดถึงเรื่องที่มันเป็นอะไรหลายๆนะเกี่ยวกับวิทยาศิลปศาสตร์ไปแล้วมันมีแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวกับความรุนแรงอะค่ะที่สามารถอธิบายได้เพราะว่าอย่างถ้าในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยคนก็จะคิดว่าโอเคมันเป็นกรรมมันเป็นสิ่งที่เราต้องเขาเรียกอะไรนะอดทนไปยอมจำนนแบบไม่มีทางเลือกอื่นค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าคนสามารถเข้าใจในตัวทฤษฎีเนี่ยค่ะมันจะทำให้เขาสามารถลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองได้มากขึ้นไหมคะเราเคยทำงานกับกลุ่มผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรงเนาะแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วถ้าเขาสามารถที่จะมองว่าเรื่องความรุนแรงที่เราได้รับอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระดับส่วนตัวของเราเท่านั้นน่ะแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วยที่มันส่งผลให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะการสภาวะที่บีบคั้นหรือว่าทำให้เราอยู่ในความยากลำบากนะคะอย่างเช่นกลุ่มผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV เนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถูกรังเกียจเนาะจากครอบครัวตัวเองด้วยแล้วก็สามีด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องปัญหาในการความสามารถในการเข้าถึงระบบสุขภาพของเขาด้วยนะคะหรือว่าการพึ่งพิงตัวเองได้ทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมทั้งการไม่รู้ข้อมูลมากพอเกี่ยวกับแหล่งการให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็การอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยที่ไปพ้นเรื่องความเชื่อทางศาสนาหรือว่าความเชื่อทางวัฒนธรรมเรื่องกรรมอะไรเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงเหล่านี้สามารถที่จะลุกขึ้นมาหาความช่วยเหลือใหม่ๆนะคะหรือว่าสามารถที่จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องระบบที่ใหญ่กว่าเนี่ยค่ะจะทำให้เราเห็นถึงทางออกในการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์พูดถึงกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีจำนวนมากเนี่ยคือคนที่ถูกกระทำแล้วไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั้นเนี่ยคือการถูกกดขี่หรือการใช้ความรุนแรงทั้งเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เชิงโครงสร้างด้วยถ้าหากเราสามารถทำให้คนเหล่านี้รับรู้หรือตีแผ่ความรุนแรงที่มันซ่อนเร้นอยู่เนี่ยออกมาให้ชัดเจนมันจะช่วยกับกรณีแบบนี้ได้ไหมคะแล้วถ้าหากช่วยเนี่ยมันต้องทำยังไงเวลาเรามองเรื่องการถูกกดขี่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราให้เนี่ยก็คือเรื่องการศึกษาการศึกษาไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไปเรียนปริญญาหรือหลักสูตรแบบนั้นเนาะแต่หมายถึงการศึกษาที่ให้เห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราโดยสามารถเชื่อมโยงสังคมในภาพกว้างได้เนี่ยนะคะกลุ่มนี้เขาก็จะเริ่มเห็นละอย่างสมัชชาคนจนใช่ไหมค่ะเขา
ไม่รู้ว่าเกิดทันไหมรุ่นนี้นะสมัชชาแคนเซิลทันแบบเด็กมากค่ะจ้ะกลุ่มทีมูฟอะไรอย่างเงี้ยฮนะะคะฮะที่มีปัญหาเรื่องการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐใชค่่ไะหมคะค่ะแล้วก็โอ้มองว่าเราต้องยอมเสียสละสิเพื่อประเทศชาติอืใชม่ไหมให้เขาสร้างเขื่อนเพื่อที่จะผลิตกำลังไฟเพราะว่าเราต้องการไฟไปใช้นะคะในจังหวัดต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าเอ๊ะมาใช้ในกรุงเทพเยอะมากค่ะแล้วก็หรือว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งล่าสุดเริ่มมีกระแสกลับมาเนาะคปร่ะะเทศไทยนะไม่ทราบหลายคนรับรู้ไหมเรื่องนี้นคะ่ะแล้วก็แพลนหนึ่งที่จะสร้างเนี่ยที่นครนายกนี่เองนะคะก็อมืีมคนเสนอว่าเออลงมาสร้างที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพดูสิอืมคแล่ะแล้วคนจะรู้สึกยังไงนะคะอืมคือวิธีมองว่าเอ๊ะคนจนต้องเป็นผู้เสียสละในเรื่องการพัฒนาของประเทศเนี่ยค่ะเท่านั้นทำไมไม่ใช่คนกรุงเทพบ้างล่ะที่จะเสียสละอืมถ้าเพราะอะไรคนกรุงเทพถึงไม่ต้องเสียสละใช่ไหมคะคนก็จะเห็นเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจนะคะยังมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องชนบทและเมืองอยู่นะคะซึ่งตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปมากแล้วค่ะในสังคมไทยใช่ไหมคะเหล่านี้เนี่ยมันทำให้การศึกษาเนาะมันเป็นการที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งที่เราเกิดขึ้นกับเราได้ในเชิงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันนคะ่ะคะในเชิงอำนาจนะคะระหว่างกลุ่มต่างๆนะคะแล้วก็เลื่อยไปถึงการสามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้นคะ่ะคะคืออยากจะให้เห็นภาพว่าเวลาคนที่เข้าใจปัญหาของตัวเองเนี่ยที่มันกว้างขึ้นและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ระบบได้นะคะมันก็จะช่วยให้เขาเนี่ยมีความตื่นรู้ขึ้นมาได้ค่มะากนะคะค่ะอาจารย์คะนอกจากความตื่นรู้ของคนกลุ่มที่อาจจะยังไม่รู้เนี่ยค่ะแล้วมันมีวิธีการอื่นๆอีกไหมคะที่จะตอบโต้กับความรุนแรงนั้นได้เพราะว่าอ่ะเบื้องต้นเนี่ยคือรู้ก่อนว่าตัวเองถูกกระทำแต่ว่าพอมีการตอบโต้หรืออยากจะออกจากวัฒนธรรมความรุนแรงนั้นแต่ว่าก็มาติดกับปัญหาอย่างเช่นเรื่องภาวะพึ่งพิงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอีกอาจารย์หมายถึงว่าในทางทฤษฎีหรือว่าทางออกของเรื่องนี้เนี่ยมันมีวิธีการที่จะตอบโต้ยังไงได้บ้างโดยที่การตอบโต้นั้นเนี่ยไม่ใช่การตอบโต้แล้วผลิตซ้ําความรุนแรงเข้าไปอีกหรือทําให้ความรุนแรงนั้นมันยิ่งขยายวงกว้างขึ้นไปอีกอะค่ะอาจารย์การตอบโต้หนึ่งเนี่ยที่เราเห็นกันมากๆในสังคมก็คือการรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะอาจจะรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนนะคะทำอะไรขึ้นมาเองเลยนะคะอย่างเช่นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปกู้คนอื่นเขาเรียกไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปกู้ธนาคารใช่ไหมคะก็อาจจะทำเป็นกองทุนกองทุนเงินสะสมเงินออมใช่ไหมคะในระดับชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดการกู้กันได้แล้วก็มีการลงทุนทำธุรกิจของตัวเองได้ในระดับชุมชนใช่ไหมคะแต่ก็จะมีการรวมตัวกันอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นรวมตัวกันในภาคประชาสังคมนะคะเพื่อที่จะมาเรียกร้องข้อเสนอเพื่อที่จะให้รัฐบาลนะคะทั้งในระในระดับประเทศนะคะหรือว่าองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งพอรวมตัวกันแบบนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นเป็นการประท้วงเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะอืเมพราะว่าเราก็มีการรับมือต่อเรื่องการประท้วงเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเป็นมองเป็นเรื่องภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยทางสังคมค่ะอันนี้เนี่ยก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อืมแต่ในหลายประเทศเนี่ยมันเวิร์กเนาะใช่ไหมคะคือถ้าต่างประเทศเนี่ยค่ะถ้าเราเริ่มจะทำโครงการพัฒนาอืมขนาดใหญ่ใช่ไหมค่ะเราก็จะมีระบบรับฟังอ๋อซึ่งระบบรับฟังเนี่ยมีหลากหลายมากคน่ะะคะมีส่งคนไปแบบว่าไม่เปิดเผยไปนั่งคุยกับคนนู้นคนนี้ในชุมชนไปรับฟังแบบเป็นกลางมากอนืะมคะเป็นค่ะฝ่ายที่สามเข้าไปนะคะรวบรวมข้อมูลความคิดความเห็นมาไม่ได้เอาผู้เห็นต่างกับเห็นแย้งมาเผชิญหน้ากัน
นั้นค่ะนะคะแต่ถ้าเขาพร้อมแล้วก็อาจจะมาคุยกันมาเจอกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วบางประเทศอย่างแคนาดานี่เขาก็มีชื่อเสียงเรื่องการเขาเรียกว่าการสารเสวนาเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะคคะ่ะเมื่อมีปัญหาแต่ของเรายังไม่มีระบอบืตมรงนั้นอืมเนาะซึ่งอันนี้ก็น่าเสียใจว่าจริงๆเรามีศักยภาพมีคนที่มีความสามารถมากมายนะคะที่อยู่ในระบบรัฐของเราเนี่ยคใน่ะกระทรวงต่างๆเนี่ยนะคะที่เคยเจอเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งสามารถที่จะมาสร้างศักยภาพตรงนี้ได้แต่เราเนี่ยยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะคะซึ่งมันทำให้การที่คนเนี่ยจะเผชิญหน้ากับความรุนแรงเนี่ยมันก็เลยตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงเนี่ยมาจัดการต่อไปหรือว่าใช้อำนาจมากดทับใช่ไหมคะค่ะซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทำเรื่องเราเรียกว่ารณรงค์เรื่องสิทธิใช่ไหมคะสิทธิชุมชนสิอทืธิมมนุษยชนสิทธิสตรีสิทธิเด็กอะไรเงี้ยค่ะที่เราค่เหะ็นกลุ่มต่างๆออกมานะคะก็พยายามที่จะขยับนะคะเรื่องความจำเป็นตัวเองเนี่ยมาสู่เรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างข้อต่อรองนะคะแล้วก็ใช้กลไกระหว่างประเทศนะคะในการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยในด้านต่างๆในประเทศนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างนานใช่ไหมคะกว่าคจ่ะะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐด้วยคือภาครัฐที่แข็งขันเนาะอย่างเช่นพ.ร.บ.เรื่องป้องกันการซ้อมทรมานเราก็จะเห็นว่ามีภาครัฐมีกระทรวงยุติธรรมที่แข็งขันใช่ไหมคะค่ทะี่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะถูกผลักดันออกมาได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าคนที่มีอำนาจมากกว่านะอย่างเช่นผู้บริหารหรือฝ่ายปกครองต่างๆเนี่ยซึ่งเราอาจจะมองได้หลายระดับเนาะในระดับรัฐบาลค่ะหรือว่าที่ทำงานนะคะหรือว่าครอบครัวเนี่ยคนที่มีอำนาจมากในบ้านในที่ทำงานหรือว่าในระดับรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นหรือว่าใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยในทางที่เกื้อกูลนะคะกับกลุ่มที่มีอำนาจน้อยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความร่วมมือต่อกันในการแก้ปัญหามากขึ้นคือตอนนี้เหมือนเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะใช่ไหมมองกันเป็นศัตรูแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะขยับความสัมพันธ์ทางอํานาจมาสู่ความร่วมมือแล้วก็มองเป็นปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งศัตรูร่วมที่เราจะต้องแก้ไขร่วมกันที่อาจารย์พูดมาก็น่าสนใจมากเลยนะคะอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาถูกกระทํามาโดยตลอดเนี่ยในใจอ่ะเขาก็อยากจะแบบไปหาแนวทางไปสู่สันติสุขหรือว่าแบบมีชีวิตที่มีความสุขของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กระทําตลอดถึงแม้ว่าเขาออกมาเรียกร้องเขาก็ถูกกระทําตลอดเราจะมีวิธีอย่างไรคะให้คนที่มีอํานาจฝ่ายมีอํานาจเนี่ยเกิดความเห็นอกเห็นใจมีเอมพัตตี้ขึ้นในสังคมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่คนไม่สามารถที่จะเห็นอกเห็นใจกันได้เนาะแล้วก็ยังใช้อำนาจกับอีกกลุ่มหนึ่งต่อไปเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะอย่างเช่นคนที่เรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็ทำเรื่องประชาพิจารณ์ทำเรื่องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทุกอย่างแล้วทุกอย่างถูกต้องหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ใช้วิธีบังคับใช้ทางกฎหมายเป็นความสัมพันธ์ผ่านตัวบทกฎหมายซึ่งในแง่ถ้าเรามองจากแนวคิดสันติวิธีเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าการใช้กฎหมายเป็นสันติวิธีนะกฎหมายเนี่ยบางครั้งก็เป็นการใช้ความรุนแรงด้วยเช่นกันนะคือในแง่หนึ่งเพราะว่ากฎหมายอยู่ในมือใครล่ะใครค่ะตีความล่ะอ่นะาคะอันนั้นเนี่ยก็ส่งผลนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ส่งผลดีหรือว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะทีนี้เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าเราจะมองเรื่องความรุนแรงเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์เนาะคือถ้าเราจะทำให้การจัดวางความสัมพันธ์
ของคนในสังคมเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เราตระหนักว่าเราอาจจะมีโอกาสที่เราจะใช้อำนาจของเราเนี่ยไปกดขี่กีดกันปิดกั้นคนบางกลุ่มได้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ของเราของกันและกันมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้ความสัมพันธ์เนี่ยจะขยับจากความสัมพันธ์ที่เป็นอำนาจรัฐกับประชาชนอำนาจกฎหมายเนี่ยมาสู่ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยจะทำได้อย่างไงคือวิธีคิดนะคะในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเลยมีความสำคัญเนาะเพราะว่าเป็นมุมมองที่จะทำให้เราเนี่ยจัดวางความสัมพันธ์แบบใหม่นะคะรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้มีสัญญาประชาคมใช่ไหมที่ไม่มอบอำนาจของตัวเองเนี่ยให้รัฐเนี่ยจัดการดูแลนะคะความสงบสุขเรียบร้อยนะคะซึ่งหมายถึงว่าคนทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองได้รับความปลอดภัยได้รับการคุ้มครองแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์คะถ้าทั้งกลุ่มคนที่เป็นคนถูกกระทำหรือว่าผู้กระทำทั้งหลายเนี่ยไม่ช่วยกันไม่ช่วยกันพยายามทำสิ่งที่อาจารย์ว่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเอาแค่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยในตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทั้ง3แบบทั้งกายภาพเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมอะค่ะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของคนถูกกระทำหรือคนกระทำก็ตามเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะความรุนแรงเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ค่ะำทางสังคมที่ชัดเจนมากใช่ไหมที่สังคมเนี่ยปล่อยให้การกดขี่สามารถดำรงอยู่ได้ซึ่งการกดขี่เกิดจากอำนาจของเราที่แตกต่างกันคนมีอำนาจถึงจะกดขี่คนไร้อำนาจได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยความรุนแรงเนี่ยอย่างเช่นเราตอบโต้รับมือกับเรื่องต่างๆด้วยความรุนแรงเนี่ยมันก็จะสร้างวัฒนธรรมความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะใช่ไหมคะวัฒนธรรมความสัมพันธ์เราเนี่ยเป็นความรุนแรงต่อไปมีการชุมนุมมารัฐใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วค่ะไม่รับฟังคนเลยเป็นเรื่องปกติต่อไปคนจะรู้สึกเฉยชากับความรุนแรงนั้นหรือว่าอย่าง3 จังหวัดภาคใต้เนี่ยความรุนแรงยังเกิดขึ้นตลอดแต่บางคนรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความรุนแรงแล้วเนาะที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่ใช่ค่ะนะคะซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เกิดความชินชากับความรุนแรงที่มันฝังอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งเวลามันชินชาแล้วเนี่ยมันก็ส่งทอดเนาะถูกผลิตซ้ำสู่รุ่นต่อรุ่นไปนะคะอย่างเช่นมีคนศึกษาเนาะตั้งแต่ก่อนหน้าการประทุของอิสราเอลกับปาเลสไตน์นี้เนาะค่ะ10 กว่าปีที่แล้วนะที่เคยอ่านงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยบอกว่าเวลาเยาวชนคนรุ่นใหม่ของอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยเขานึกถึงเรื่องความรุนแรงนะที่จะเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาคือมันฝังอยู่ในความคิดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีคนเคยทำกับเด็กเหมือนกันให้เด็กวาดรูปเด็กก็วาดปืนวาดรถถังวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงได้ด้วยความรุนแรงมันทำให้สังคมเนี่ยมีความเปราะบางต่อความขัดแย้งแล้วก็ขยายมีโอกาสที่จะขยายไปสู่ความรุนแรงระลอกใหม่ๆเกิดขึ้นได้หรือรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าจากความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเชิงโครงสร้างที่มันยังไม่ได้แสดงออกมาแล้วกระทบกับคนที่เป็นวงกว้างมันอาจจะเป็นในระดับแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวในสถาบันต่างๆโรงเรียนที่ทำงานอย่างที่อาจารย์ว่าก็จริงแต่ว่าถ้าถึงวันนึงแล้วเนี่ยมันเป็นความรุนแรงที่มันปรากฏออกมาสู่ความรุนแรงเชิงกายภาพแล้วมันไม่ได้มีพื้นที่ของความรุนแรงอยู่ไม่มีไม่สามารถขีดเส้นการเป็นพื้นที่ของความรุนแรงนั้นได้เนี่ย
มันก็จะกลายเป็นความรุนแรงสาธารณะใช่ไหมคะที่อาจารย์ใช้คำนี้ถึงเราจะไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้นมาตั้งแต่ต้นไม่คิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องไม่มีผลอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็จะย่อมได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในระดับสาธารณะนั้นถ้าสรุปแบบนี้เนี่ยเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์มีนัยยะสำคัญเนาะอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่า เรายอมรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะมันก็จะรู้สึกเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องลงมือด้วยตัวเองแต่เราจะคาดหวังได้ยังไงว่าเราจะปลอดภัยจากความรุนแรงเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นผลที่อาจจะมาถึงตัวเราสักวันใดวันหนึ่งใช่ไหมโดยที่เราเองอาจจะไม่ได้ตั้งรับมันอย่างพอนะคะความรุนแรงซ่อนเร้นใน EP แรกนะคะก็อาจารย์ได้ให้ข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นภาพจากเรื่องใกล้ๆตัวที่เรารับรู้สถานการณ์ความรุนแรงผ่านข่าวสารข้อมูลต่างๆมาโดยเป็นประจำเนี่ยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยกลับมาตั้งคำถามว่าที่มาสาเหตุหรือแม้กระทั่งการปรากฏการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความรุนแรงในมิติอื่นๆแล้ววันใดวันหนึ่งมันจะมาถึงตัวเราเองได้อย่างไรคำอธิบายของอาจารย์ดวงหทัยในวันนี้ค่ะก็เชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆท่านได้พอมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาตระหนักรู้หรือว่าตีแผ่ความรุนแรงซ่อนเร้นที่มีอยู่เต็มไปหมดในสังคมไทยตอนนี้ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบเข้ากับตัวเราเองเข้าสักวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็แนนแล้วก็คุณไซค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นุชนะคะอาจารย์ดวงหทัยมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะก็แนนกับคุณไซก็ลาคุณผู้ฟังทาง The Active Podcast ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The Active Podcast